วิหมวกสวยอะเสื้อสวยด้วยกางเกงสวยด้วยแต่งตัวดีไปไหนจะไปไหนหรือเปล่าไม่เสร็จจากนี้จะไปไหนหรือเปล่าฉีดวัคซีนอีดอกก็เล่าให้ฟังอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่ฉีดวัคซีนที่ไหนที่มั้งที่แขนไงแป๊บนึงนะกูแต่งตัวดีอะไม่ได้ไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยหรอคือคนอย่างกูอะแต่งตัวดีไม่ได้เลยหรอไม่ได้ทำไมมึงให้กูแบบว่าไอ้เหี้ยเดินเรามาจากบ้านกระเลวกระล่าใส่ชุดนอนมาเข้ารายการกับมึงอย่างเงี้ยไม่แล้ววันนี้มึงดูแบบโล่งเตียนแบบมันเนียนไปหมดเลยกูเลเซอร์ไงพูดจริงปะเนี่ยหน้ากูใสปะล่ะดีขึ้นเยอะเฮ้ยนี่คิ้วนี่เขียนเอาใช่ปะเฮ้ยเขียนอะไรฝนลูกค้าดิสอกกินคิ้วหรอมึงไปนี่ปะล่ะหลังๆกูเจอตอบ่อยด้วยเฮียจังหวะปาดเนี่ยโหแม่งสวนลิ้นอะเห็นภาพไปแล้วมึงไม่เข้าใจหรอกไอ้เหี้ยเข้าใจความรู้สึกมันเหมือนมึงหัวโล้นแล้วมึงเจอมุ้งอะถึงไงวะดึงหัวเราอย่างเงี้ยเข้าใจปะนี่พูดถึงอะไรไอ้ขนไงที่ไหนที่กังนำโอเคเอาเข้าจะได้ละที่กังนำคลินิกเฮียจะทำขนจัดการจะเหี้ยอะไรก็ไปเลเซอร์ออกหน่อยไม่ได้ดีนี่ดูเพื่อนเป็นต้นใส่แขนกุดมั่นใจในโชว์ดีแบบได้นี้อยากถ่ายอีกหลายปีอะอยากอยู่อีกสักพักนึงไม่มีแล้วนะไม่อยากจะอยู่อีกสักพักนึงอยากให้ลูกค้าเข้าต่อเนื่องอ้าวอยากให้ลูกค้าเข้าต่อเนื่องใช่ป่ะก็ง่ายๆเลยแอดไลน์ไปเลยค่ะที่แอดกังนำคลินิกนะคะก็จะได้รับเลเซอร์ขนรักแร้ฟรี1ครั้งมูลค่า699 บาทเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะจ๊ะแอดไลน์เข้าไปเลยจ้านี่กูจำแม่นเลยนะลูกค้าเข้าจนกูจำเครื่องเขาได้แล้วใช่ลอง pause and react อุ๊ยลูกค้าไม่รักไงไหววะจะไม่รักกูได้ไงกูสักไว้ข้างหลังแล้วกูสักไว้ตื่นเช้ามาลอง pause and react อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตรงกลางเขียนว่ากังนำสุดยอดแล้วก็ข้างล่างกูเขียนเมียงดงไว้ด้วยเผื่อเขาขยายสาขาไม่แล้ววันนี้แขกที่มาก็คือไม่มีขนเลยหรอไม่มีผู้จริงมันเป็นพระเป็นพระนิมนต์มาเข้ารายการไม่ได้มาสัมภาษณ์นะมาปัดรังควานมาพรมน้ำมนต์ไล่สนิทจังไรออกไปเขาร้องเพลงอะไรเขาร้องไม่รู้ทำไมนักเพลงมาตั้งชอบสิ่งแรกที่ฉันแล้วทุกวันนี้เดี๋ยวมึงจับตาดูตอนมันพูดสวัสดีครับพี่พูดแต่ว่าพี่เขาไม่อ้าปากเขาไม่อ้าปากเลยสูงมากเลยอ่ะเป็นไงตัวใหญ่มากเลยอ่ะสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่188ครับเหี้ยเดี๋ยวยืนดิกูไม่เป็นตอหม้อตะพานไปเลยหรอพ่อแม่ลูกเนี่ยยืนยังไม่เท่าไหร่มันเลยอ่ะแพทริกอนันดาครับผมมาในอายุเท่าไหร่24ครับพี่24เดี๋ยวก่อนนะเรามีชื่อเล่นมั้ยแพทริกครับชื่อเล่นก็คือแพทริกเลยใช่จริงๆก็คืออนันดาพี่อ๋อเหรอแล้วนามสกุลอ่ะชื่อสมทรงชื่อสมทรงนี่คือนามสกุลคุณแม่คุณปู่คุณปู่ใช่เราเป็นลูกครึ่งใช่มั้ยใช่พ่อเป็นนิวซีแลนด์พ่อเป็นคนนิวซีแลนด์เดี๋ยวนะพ่อเป็นนิวซีแลนด์ทำไมนามสกุลไทยอ่ะปู่เป็นคนไทยใช่มั้ยฮะแล้วย่าเป็นนิวซีแลนด์พ่อเลยเป็นลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ใช่แม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนอ๋อเราก็เลยเป็นเซี่ยวเป็นไทยจีนนิวซีแลนด์ผสมกันมั่วๆไปเลยพี่ใช่มีดันเนมมีป้ามีดันเนมไม่มีไม่มีชื่อกลางไม่มีชื่อกลางแต่ถ้าตรงกลางอะมีพี่ตรงกลางคือครับผมไม่พูดนะผมไม่ได้พูดนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเล่าย้อนก่อนว่าแพทริกอนันดานี่คือมันเป็นเด็กสู้ชีวิตนะยังไงอ่ะมันกว่าจะปล่อยพงปล่อยเพลงอ่ะไปประกวดนั่นนี่นู่นเต็มไปหมดเลยเฮ้ยคุณนึกว่ามึงบอกว่ามันขายพวงมาลัยอยู่3แยกประมาณอย่างเงี้ยไม่ต้องขายแล้วพวงมาลัยขายพงอื่นเฮ้ยพงสวรรค์เหรอกูยังไม่ได้พูดนะไม่มันไปประกวดเลยประกวดที่ไหนแล้วกูเคยเจอในลาเบนด้าอ๋อเหรอเอาประกวดวงเหรอเคยพี่ลาเบนด้าเคยแล้วก็รายการหนึ่งก็เคยเคยประกวดอะไรมาบ้างประกวดอะไรบ้างเดอะดาวลาเบนดูมีเดอะเสียงไม่มีคนหันอ่ะมีคนหันปะไปไม่ถึงรอบนึงเอางี้ไม่ยังไม่ผ่านคอลี่ฟายสักอันเลยแต่วันนี้เพลงดังแบบดังใช่แล้วดังทุกเพลงด้วยเอาสิแล้วเราจะพัฒนากูเข้ามาในวงการได้ไงพอผมเลิกประกวดร้องเพลงใช่พี่ก็มาทำเพลงเองทำเองแล้วก็แบบส่งเดโมอยู่ปีนึงแบบเมลไปตามแบบทุกค่ายเลยพี่มีตอบอยู่ที่เดียวที่อยู่เนี่ยอ่ะโอเคมาคุยถึงเรื่องความรักหน่อยแพทริกอนันดาทำไมจริงไหมที่เขาบอกว่าขี้เฮ้ยเอาเข้านี้เลยเดี๋ยวไม่ถามเลยเหรอไม่เห็นแปลกกับพี่เขาเป็นคนขี้
พี่ยังยอมรับเลยมือไม่งั้นมันไม่สูงหรอกไม่เกี่ยวเกี่ยวเพี้ยอะไรโอ้ยถ้าสมมติมาวัดกับกูนะกูเสาธงแล้วทุกวันนี้ทำไมถึงโสดนี่โสดนานยังปีหนึ่งพี่ไม่มีคนคุยไม่มีอะไรเลยหรอคือเหมือนเราก็ชัดเจนว่าแบบเราไม่อยากมีแฟนอะไรเงี้ยเราไม่พร้อมทำไมถึงไม่พร้อมผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเข้าใจยากแสดงว่าเวลามึงทำงานมึงหมกมุ่นถูกไหมโอ้จัดเลยพี่ผมเป็นคนเครียดด้วยเอาจริงส่วนใหญ่จะคิดเรื่องไหนเรื่องงานเรื่องเพลงทุกอย่างพี่โอเชื่อไหมก่อนที่จะแบบเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จนิดนึงใช่ไหมผมก็เครียดเพราะแบบเอ้ยเมื่อไหร่มันจะทำได้วะอย่างตอนที่แบบลาเวนเดอร์มีช่วงที่มันขึ้นอันดับหนึ่งแบบใน Spotify ใน Apple Music ของผมแบบดีใจแป๊บนึงแล้วก็เครียดเชื่อว่าแบบแล้วพรุ่งนี้มันจะอยู่อันดับหนึ่งเหมือนเดิมว่าอะไรเงี้ยชื่อผมเป็นอย่างนั้นเลยผมแบบโอเคเรียกว่าบ้าบอพี่เพราะว่าตั้งใจกับมันมากอ่ะมีแฟนมาทั้งหมดกี่คนครับ3คนนะพี่เลิกกันไปเพราะอะไรบ้างคนแรกคบตอนแบบม.3เลิกกันเพราะว่าก็จะแบบปั๊ปปี้เลิฟอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้ซีเรียสคือต่างคนต่างแบบไปโครงการแลกเปลี่ยนใช่มั้ยพี่แล้วพอบินคือบินไปคนละรัฐไม่ได้เจอกันไม่เจอก็แค่นั้นเลยก็ห่างกันแล้วคนที่2ล่ะคนที่2เป็นเพื่อนสนิทกันก่อนตอนแรกแล้วสักพักก็แบบมาชอบกันอันนี้คือมัธยมหรือว่าเข้ามหาลัยแล้วม.6ครับเป็นเพื่อนกันมานานแล้วไปแลกเปลี่ยนด้วยกันคือความพีก็คือเป็นเพื่อนกันหมดเลย3คนแล้วเขาไปรัฐไหนคนนี้ไปอีกรัฐนึงพี่3คนแยกกันไปหมดเลยคนละรัฐผมเลิกกับคนแรกมาเป็นปีเกือบ2ปีนะถึงค่อยมาแบบมาอะไรคนนี้เลิกไปแล้วเป็นรู้สึกแบบเป็นแฟนถูกใจตอนไหนมันเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานถ้าจำไม่ผิดมันคือผมนะที่แบบผมมันไปชอบมึงไปจีบเขามึงจีบยังไงวะเพราะมึงดูเป็นคนขี้อายนะดูเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงอะถ้าผมจำไม่ผิดคือตอนผมมาชวนไปดูหนังพอมาจากโรงหนังก็แบบจับมือป่ะจับมือตอนดูหนังจับมือป่ะอยู่ก็ไปจับมือเขาเฉยเลยอุ๊ยโรแมนติกนี่ไม่ทีนี้จับนี่มันไม่ได้สเต็ปก่อนไปสำคัญจับแล้วเนี่ยอยู่อย่างนี้หรือจับอย่างนี้แล้วพลิกมาเป็นอย่างนี้พลิกเป็นอย่างนี้อันนี้สีนี้โรแมนติกไม่ของกูไม่อย่างนี้เลยจับอย่างนี้ไม่พลิกด้วยแล้วจับไม่ขออันนี้จับอย่างนี้อันนี้ล็อกข้อมือมากินคาราเมลมันหนาวเลยอยากให้สนิทกันแล้วไงจังหวะนั้นนวลเลยไหมภาพเก้าอี้นวลเลยไหมหรือว่ายกที่พักแขนออกไหมที่พักแขนยกออกน้องนั่นไม่ใช่มึงอ๋อเฮียเป็นกูยกที่พักแขนออกตอนนั้นมันใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยอ๋อชุดนักเรียนง่ายเลยนั่นง่ายเลยง่ายเลยมีผ้าห่มหน่อยเรียบร้อยนั่งยังไง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 สภาพไปเลยภาพไปเลยสิคะแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาก็เป็นแฟนกันคบกันนานไหมประมาณปีเลิกกันเพราะเขาเหมือนไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ผมทำตอนนั้นเริ่มช่วงนั้นไม่ทำเพลงเริ่มประกวดประกวดแล้วก็แบบทำ cover เพลงลง YouTube ลง Facebook อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาไม่อยากให้เราทำหรือว่าผมชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้คุยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ไปแฮงเอาท์กับพวกเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่คือเขาจะเป็นคนที่แบบชอบอยู่กับเพื่อนมากๆอะไรอย่างงี้แต่ผมแม่งแบบเป็น introvert แบบจัดๆเลยพี่ทำงานอย่างเดียวเลยทำเพลงกับห้องอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นคนที่3คนที่3ก็อยู่คณะเดียวกันเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนสนิทผมอีกทีเราไปจีบเขาหรือเขาไปจีบเราเขามาจีบผมก่อนเขามาจีบเรายังไงวะถึงชนะใจเราได้คือถ้าเอาแบบของผมเลยนะผู้หญิงที่ฟังเพลงเยอะแม่งโดนมากๆเฮ้ยเราชอบวงนี้จังเลยเอ๊ะวงนี้แล้วก็มีเพลงที่แบบมีเพลงที่ผมชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเธอชอบจีหอยไหมฮะก็แบบคุยเรื่องโกโกวาคือเรื่องโกโกวาเคยฟังโกโกวายังตอนนั้นยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเธอชอบจ่าร้อยเฮนรี่ป่ะหัวใจละเลละเลเคยฟังไหมเธอเคยฟังหลงลงลายป่ะทั้งที่รู้เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเราฟังเพลงลึกป่ะเคยชอบป่ะดิเคยชอบคนฟังเพลงลึกแบบเราสิเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ฝังใจเขาที่สุดทุกวันนี้ยังไม่ลืมแล้วก็ทั้งอัลบั้มที่ผ่านมาแต่งมาจากคนนี้เลยเฮียจริงเหรอใช่พี่คือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งเพลงผมก็ได้แล้วยังมีการติดต่อกันอยู่ไหมมีบ้างครับแต่ว่าไปห่างๆแล้วเลิกกันเพราะอะไรคล้ายๆกับคนเก่าแต่ว่าเหมือนคนนี้เขาก็พยายามที่จะทำความเข้าใจมาตลอดเขาทำความเข้าใจตั้งแต่แบบเริ่มทำเพลงแรกๆที่ผมไม่มีเวลาอย่างนี้อย่างนั้นก็คือเหมือนเขาไม่โอเคตรงที่แบบพอเข้าวงการมันเจอคนเยอะแล้วบางทีมันทำงานผู้หญิงเยอะอะไรเงี้ยพี่เขาห่วงแต่มึงก็ไม่ได้มาทำอะไรแบบที่มันแบบถูกไหมไม่ได้ทำพี่แล้วก็คุยยากด้วยก็ไม่ต้องหึงเขาได้ผมว่ามันความเด็กด้วยพี่ใช่เพราะแบบเขาก็เด็กผมก็เด็กเหมือนกันเราเองก็รู้สึกว่าเราก็มีความงี่เง่าในระดับนึงว่าทำไมถึงไม่เข้าใจเราทำไมใช่ไหมคือตอนมีแฟนอาการมึงเป็นยังไงวะมึงแบบมึงมิ้งกับแฟนไหมวะอยากรู้คิดเหมือนกูเลยตอนผมมีแฟนใช่ไหมพี่ถ้าอยู่กับอย่างเงี้ยอยู่คนเยอะๆเนี่ยจะไม่ค่อยนิ่งๆจะนิ่งๆแต่ถ้าอยู่กันสองคนผมจะแบบก็โตเลยเหมือนกันเย้เด้อมึงไปนั่งตักเขานี่ใช่ไหมมือนั่งเชียร์เขาหนึ่งนะดูตัวเขาด้วยมึงนั่งตักเขาหรอแล้วแบบซีนกำลังโรแมนติกเลยแล้วแบบนั่ง
เออที่รักโอ้โหไอ้เหี้ยดูหนังกันเธอสะกิดทำไมอ่ะหายใจไม่ออกหายใจเข้าพุทหายใจออกพระรหัสเราเธอลองเอาเราโทรเหรอหนังอะไรไม่โรแมนติกหรอหนักหนักอะไรดูหนังก่อนอุ๊ยแต่ว่าเขาชอบคนไม่มีขนชอบคนไม่มีขนชอบคนแบบเนียนๆเตียนๆได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่ตรงนี้นี่อ๋อได้ตรงนู้นอ่ะโหบอสเดินเข้าไปหลง 3-4 ตัวไม่ออกมาเลย 3-4 ตัวอะไรเป็นลังไม่แต่เขาดูแลเรียบร้อยแล้วพี่กังนำคลินิกเก่งมากเลยตอนที่มึงพูดที่คำแรกที่วิ่งเข้าไปในหัวกูคือกูยอมรับเลยเมื่อกี้แต่กูลืมไปว่าอ๋อลูกค้ากังนำคลินิกครับเครื่องเลเซอร์อะไรเครื่องเลเซอร์อะไรลอง Pulse and React แน่เขาบอกว่าเครื่องนี้คือนำเข้าจากอิตาลีมูลค่า2ล้าน5แสนบาทเลยนะแกะกล่องออกมาปกติโฟมอื่นไอ้การกระแทกก็ใส่โฟมใช่ป่ะนี่มาจากอิตาลีแกะออกมาสปาเกตตี้ร่วงเต็มร้านเลยเขาไปนั่งเก็บกูไม่มีใครเชื่อไปนั่งเก็บซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำเป็นแบบ IPL ทั่วไปอ่ะครับมันจะคุดแล้วก็ไม่สวยแล้วต้องมานั่งแก้ปัญหาอีกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าลงถึงรากลึกได้มากกว่าแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนเลยซึ่งได้รับการรับรองนะคะจากอย.แล้วก็สหรัฐอเมริกา US FDA ด้วยเขาถึงได้ทดลองไงว่าเอ้ยครั้งแรกอ่ะไปทำฟรีได้เลยเพราะฉะนั้นลูกค้าใหม่แอดไลน์ไปได้นะคะที่กังนำคลินิกได้รับเลเซอร์ขนรักแร้ฟรี1ครั้งมูลค่า699บาทจ้ะเครื่องนี้เขาลองมาแล้วว่าเหมาะสำหรับคนเอเชียเพราะว่าคนเอเชียคนยุโรปอ่ะขนมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมคือกูอ่ะพอเป็นลูกครึ่งแขกอ่ะมันต่างกันจริงมันมาทางพันธุกรรมมาทางเชื้อชาติอ่ะเออก็เป็นไปได้และอันนี้คือเขาบอกว่าเหมาะกับคนเอเชียโดยเฉพาะนะสาขาที่มีตามนี้เลยครับนี่เดี๋ยวขึ้นได้เลยตรงกลางนี้เลยเพราะว่าถ้าพูดหมดเนี่ย10 นาทีอ่ะเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นนี่ไปนะแอดไลน์เขาไปนะแอดกังนำคลินิกนะจ๊ะใกล้ที่ไหนไปได้เลยครับเออจริงไหมชอบคนไม่มีขนจริงไหมไม่ติดกูชอบกูพูดอย่างนี้เลยกูชอบคือกูมองว่ามันก็คือเป็นการดูแลตัวเองใช่ถูกสะอาดสะอ้านแค่นั้นเองแสดงว่าชอบผู้หญิงแบบผิวพรรณดีใช่ครับพี่ขาวหรือ2สีได้หมดที่ผ่านมาจะเป็นไทยๆหมดเลยพี่คมๆแบบผิวแบบสีน้ำผึ้งไงฟิสิกอลล่ะตัวเล็กไหมชอบผู้หญิงตัวเล็กไหมหรือว่าชอบผู้หญิงแบบสูงพอๆกับเราชอบตัวเล็กๆครับพี่เขาชอบผู้หญิงตาโตใช่รูปร่างต้องแบบมีสวดไหมผมว่าอะไรก็ได้นะแต่ขอเป็นธรรมชาติทำงานเก่งไอ้สำหรับอีกอย่างนึงที่มันบอกมาตอนแรกไงคือฟังเพลงเยอะฟังเพลงเป็นพอแยกออกได้ว่าอันนี้แนวไหนอันนี้แนวไหนอะไรอย่างงี้โอเคแบบเทสดีอะไรเงี้ยจะได้มีเรื่องคุยกับเขาไงเขาบอกเขาชอบคนมีแพชชั่นแล้วก็ทำงานเบื้องหลังอ๋อมึงไม่มีมึงจบเลยใช่กูจบแล้วมันเป็นผู้ชายกูจะเป็นแฟนทั้งที่อะไรผมว่ามันแปลกตรงที่ผมชอบคนคุยเก่งทั้งที่ผมคุยไม่เก่งเพราะว่าผมเคยคุยกับคนที่เป็นเหมือนผมเลยนะเป็นโทรเวิร์ดเหมือนกันเชื่อแม่งไม่ได้อ่ะพี่ไม่รู้คุยอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ป่ะมันไม่คุยกันไปเลยไง ผมไม่พูดเขาก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนั่งน้ำลายบูดกันอยู่สองคน มีอาชีพที่ชอบไหมแบบต้องแบบในวงการเดียวกันไหมหรือว่าไม่เอาเลยในวงการเดียวกันไม่ติดครับเรื่องอาชีพพี่อายุอ่ะผมว่ามันคนละฟีลกันเพราะผมเคยคุยทั้งแบบที่แก่กว่าแล้วก็เด็กกว่าใช่ไหมผมว่าเด็กกว่ามีความสดใสกว่าสนุกกว่าใช่แต่แบบคนที่โตกว่าเขาจะแบบเข้าใจแบบมันก็ได้คนละแบบดีเสียคนละแบบอ่ะข้อดีข้อเสียหน่อยข้อเสียคืออินโทรเวิร์ตมากอาจจะเข้าถึงยากหน่อยค่อยๆค่อยๆคลักมันออกทีละนิดทีละนิดแบบค่อยๆคุยอ่ะตื่นสายตื่นกี่โมงตื่นแบบ 4-5 โมงอะไรเงี้ยเย็นเหรอใช่แล้วนอนอ่ะตี4ตี5อ๋อก็เป็นเวลาปกตินะปกติบางคนที่เขาใช้ชีวิตกลางวันไงเป็นแฟนอ่ะก็เข้าใจดิตื่น 4-5 โมงพี่นี่โอเคมั้ยไม่ติดหมายถึงถ้ากับคนอื่นนะพี่ไม่ใช่ผมนะไม่ติดไงอ๋อครับพี่อ้าวจะให้กับน้องเหรอได้ดิเอาแล้วกูไม่ติดนะแน่นอนคืนนี้แน่นอนดิแน่นอนคืนนี้แน่นอนคือจะพูดว่าอย่างนี้คือเพราะเรารู้ว่าเวลานอนเขาเท่าไหร่ไงใช่แต่ถ้าสมมติพี่นี้บอกว่าไม่รู้เวลานอนเช่นแบบสมมติหนูนอน4 ทุ่มแม่งรอตื่น4 โมงเย็นพี่ก็งงเหมือนกันนะถูกปะแต่ว่าเพราะเรารู้ว่าพอเวลานี้เป็นเวลาทำงานของเขาอะต่อให้เขาตื่นมาเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนอนก่อนไหมเพราะว่ามันเหมือนคนนอนไม่พอถ้าเรารู้ว่า5 เพิ่งได้นอนเฮ้ยเธอไปนอนต่อเธอไม่ต้องห่วงเราแล้วเดี๋ยวตื่นค่อยว่ากันหรือเดี๋ยวเราซื้อข้าวไปให้กินมันก็จบคือกูว่ามันก็อยู่ที่คนเข้าใจแหละเข้าใจใช่เขาเสียมีถ้ารักแล้วมันก็รักแล้วอะไม่เล่นโซเชียลไม่ตอบแชทไม่ค่อยจับไม่ค่อยเล่นเขาบอกเขาเป็นคนเก็บอารมณ์ไม่ค่อยบอกอ๋อข้อเสียคือเป็นคนไม่พูดไม่ค่อยพูดแล้วแบบถ้าหึงอะเป็นคนขี้หึงปะไม่ค่อยพี่ถ้ามันแบบไม่มีอะไรแบบว่าแปลกๆก็ไม่หึงข้อดีบ้างรูปร่างดีใช่หน้าตาดีขี้เล็ดยุดขี้มากเป็นข้อดีไหมเป็นข้อดีเหรอพี่เอาไอ้ขี้ก็ฆ่าเลยข้อดีอีกอย่างนึงคือได้เป็นแฟนก็ไม่ต้องตามหึงหวงปะวะใช่ใช่ไหมเราไม่เจ้าชู้ใช่ไหมถ้าผมมีแฟนแล้วไม่ไม่ต้องตามหึงหวงข้างรักหรือว่าไอ้เต้านี่ข้างรักแน่ๆเลยติดแฟนพี่ติดแฟนถ้ามีแฟนติดเท่าไหร่แฟนคนเก่าเคยคืนไหมยัง
ต่ถ้าเขาอยากไปไหนก็ไปได้ขี้อ้อนไหมใช้ได้เลยข้อดีข้อดีใส่เปเทศกาลหรือเปทุกวันเลยเหรอก็ได้ตลอดนะครับพี่ผีตะโขนสมมติเธอวันนี้เนี่ยมีผีตะโขนเราอยากได้กระเป๋าอะพยายามหาเทศกาลมาให้เราเขาซื้อของให้ไงเข้าใจปะอัฐมีบูชาใช่เธอวันนี้วันไหลมอนเลิกมันถึงเลิกขอเหรอเลิกคบอะเขาชอบจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ปู่ย่าข้อดีข้อดีข้อดีก่อนนะข้อดีของพระจิตรนันดามึงว่าเทปเนี้ยเหมือนแล้วพวกเราเมาบัญชานะชอบจ่ายเงินค่าไฟให้กับปู่กับย่าเฮ้ยข้อดีอ่ะพี่ไอ้ก็รู้เขาเป็นหลอกพวกเขาเป็นคนรักครอบครัวอ๋อมันหมายถึงว่ามันลิงก์ไปสู่ความรักครอบครัวมึงพูดคำว่าเขารักครอบครัวดีกว่ามึงบอกว่าเขาจ่ายค่าน้ำให้ปู่กับย่าอีกอ๋อถ้าเขาอยู่กับบ้านเดียวกับปู่กับย่าไม่ใช่ข้อดีเขาต้องจ่ายอยู่แล้วตัวที่เกิดมาเป็นคนรักครอบครัวรักครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวไม่เที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบไม่ดูดบุหรี่แต่ว่ากินกินเหล้ากินเหล้าได้บางแต่ไม่บ่อยแล้วถ้าแบบเราเจอผู้หญิงแบบสายปาร์ตี้แบบจัดๆแบบสูบบุหรี่ได้ปะเจอมาแล้วพี่อ๋อก็โอเคถ้าให้เลือกอีกทีผมว่าขอไม่ดูดบุหรี่ว่ะไม่ดีกว่าแล้วถ้าดูดพอตล่ะได้แค่โรแมนติกอ่ะไม่มีโรแมนติกโรแมนติกก็เป็นคนโรแมนติกนะเพลงที่เขาแต่งมาเหมือนจะไม่ใช่คนโรแมนติกเหมือนจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตแบบไม่พูดแต่ความจริงกูว่าเขามีหลายฉากนะที่แบบมันได้นะไม่แต่เอางี้ดีกว่าสิ่งที่ยากที่สุดอะคือคนจะเข้าหาเขาได้ยังไงวะจะไปเจอยังไงถ้าอยากเจออยากคุยอยากจีบอะไรเงี้ยมึงก็ไม่ตอบ DM ด้วยนี่ไม่ค่อยนี่เข้าใจไหมไม่รู้เลยพี่ว่าต้องมาไงอาจจะเป็นแบบคนรู้จักของคนรู้จักมั้งแบบเพื่อนใช่กลางวันเราไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรเงี้ยเขาบ้างไหมผมเดินอยู่ไอคอนสยามมั้ยพี่อ๋อบ้านอยู่ตรงบ้านมีร้านกาแฟที่ชอบไปบ่อยๆไหมชอบไปนั่งสตาร์บัคมั้งพี่ที่ไอคอนที่ไอคอนเหรอใช่แล้วมึงได้ถิ่นกันแล้วนะแต่ว่าจะเข้าไปหาเขายังไงอีกเรื่องนึงเปิดเพลงหรือเปล่าหรือว่ายังไงเดินแบบเปิด Spotify แล้วก็เดินอุ๊ยเพลงพอเลยอุ๊ยพี่ปะนี่หรือว่ามีบินค่าไฟไปเอาไปทำไมไม่ผมอันนี้คือบินค่าไฟปู่กับย่าหนูแค่เดินมาหาเขาอ่ะเฮ้ยผมชอบคนตลกนะผมชอบคนตลกนะเดินเข้าไปแล้วพี่แพทริกคะหนูจ่ายค่าไฟเองได้นะคะเราคุยกับหนูป่ะหนูมีหน้ามึงหน้าตบมากเลยอ่ะก็ไปเจอเขาตามแถวไอคอนสยามแต่ไม่ใช่กลางคืนไม่ค่อยไปเจอตามคอนเสิร์ตที่เมื่อกี้ได้ป่ะเล่นเสร็จแล้วกลับเลยหรือว่าถ้าวันนี้แพทริกมากับลูกค้าแล้วอ่ะผู้หญิงนี้เข้ามาก็โชว์สวดยืนหน้าเวทีชูจักรไล่เยอะที่สุดพี่ลองเผาแล้วมันจะงงพี่ลองเผาอะไรวะลองเผาแล้วสภาพมันจะลึกได้อ๋อเอดีแอกหรอกังน้ำหมอกังน้ำเนี่ยใช่มันจะได้มีเรื่องสนทนาแล้วก็บอกว่าแอดไลน์เลยนะแอดไลน์นะแอดกังน้ำคลินิกแอดไลน์ไปเลยเลเซอร์ขนรักแร้ฟรี1ครั้งมูลค่า699บาทนะจ๊ะเฉพาะลูกค้าใหม่นะลองไปใช้กันใช่คอนเฟิร์มว่าดีจริงถูกต้องครัชอ่ะขอบคุณครับเปิดวาร์ปหน่อยแพทริกเปิดวาร์ปหน่อยตอนนี้มีเพจตัวเองไหมหรือว่าเป็น IG แพทริกอนันดาทุกโซเชียลเลยครับพี่ Facebook เพจ IG Twitter TikTok YouTube ได้หมดเลยครับโอเคแล้วเพลงอ่ะเพลงปล่อยไหนเพลงปล่อยใน YouTube Channel Patrick Ananda ครับแล้วก็ทุกซิงแพลตฟอร์มเลยฝากเพลงหน่อยมั้ยเพลงล่าสุดเพลงอะไรเพลงล่าสุดเพลงวงกลมครับวงกลมแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวมีทำ EP อัลบั้มออกมาอีกไม่นานเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนครับจีบผมหน่อยผมอ่อนไม่เป็นครับอันนั้นแบบไม่ต้องจีบหน่อยผมอ่อนไม่เป็นครับปิดปากไว้จีบหน่อยผมอ่อนไม่เป็นผมชอบ